ครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมฟังเสวนานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสุภานีเลิศจิรประเสริฐคุณเจริญบันทิตพิชัยแล้วก็คุณกองสุดานะครับที่ให้เกียรติให้ผมมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มาคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยนะครับผมจะขออนุญาตเท้าความก่อนจะแนะนำท่านวิทยากรนิดนึงว่าจับพระจับผู้ทำไมถึงมาคุยเรื่องนี้ได้นะครับคือตั้งแต่ปี 2549-50 เนี่ยผมก็รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยว่าในเรื่องการเรียนรู้รอบรั้วพิพิธภัณฑ์ก็คือที่เนี่ยกำลังจะมาตั้งเราก็คุยกับทางผู้บริหารของมิวเซียมสยามว่าเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นเหมือนกับผู้เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยจะทำยังไงจะเรียนรู้กับชุมชนที่อยู่รอบๆได้เพราะฉะนั้นโจทย์ของการวิจัยครั้งนั้นคือว่าผมก็จะเรียนรู้เข้าไปเป็นคณะวิจัยที่เหมือนกับตัวแทนของมิวเซียมสยามก็ไปคุยกับชุมชนก็ไปเรียนรู้ว่าชุมชนมีความรู้อะไรบ้างมีองค์ความรู้อะไรที่ในฐานะที่เป็นผู้มาใหม่จะรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นงานนั้นก็ได้ทำให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนตั้งแต่ย่านนี้คือย่านเราเรียกว่าท้ายวังลงมาจนถึงบริเวณสะพานพุทธก็คือท่าเตียนปากคลองตลาดดังนั้นงานวิจัยชิ้นนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็ฉายภาพของความเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนแล้วก็ประวัติศาสตร์แบบตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันดังนั้นก็จะมีภาพของตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นรัตนโกสินทร์จนกระทั่งมาเป็นรัตนโกสินทร์นะครับอันนั้นคือแล้วหลังจากนั้น5ปีต่อมาเนี่ยที่นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็คงได้มาคุยกันนะครับอันนั้นคืออันหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวคิดที่พอเวลาทางสถาบันกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปากของตลาดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะผมก็ได้รับหน้าที่ให้มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการนะฮะดังนั้นก็เลยจะเกิดงานเสวนาครั้งนี้แล้วก็จะมีครั้งหน้าด้วยสำหรับการพูดคุยกันโดยครั้งหน้าก็จะเชิญทางตัวแทนของตลาดตัวแทนของชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยด้วยแต่ในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ชื่อว่าปากคลองตลาดตลาดดอกไม้อาเซียนเนี่ยผมให้ข้อมูลเบื้องต้นนิดหนึ่งว่านอกเหนือจากความเป็นภาพของอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับจากข้อมูลหลักของอินเทอร์เน็ตหรือว่าในระดับสากลเนี่ยก็พบว่าตลาดดอกไม้ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะครับน่าภูมิใจที่ว่าปากคลองตลาดเนี่ยครับติด1ใน10ของตลาดดอกไม้ทั่วโลกนะครับอันดับแรกก็คือที่ปารีสนะครับนะที่ปารีสที่ฝรั่งเศสครับก็นั้นก็เก่าแก่มากประมาณ1808อันดับ2เนี่ยที่เอกวาดอร์นะครับอันดับ3ก็คือที่อัมสเตอร์ดัมนะที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็อันดับ4ก็คือปากคลองตลาดที่ใช้ชื่อว่าเป็นปากคลองตลาดแบงคอกไทยแลนด์นะครับจุดใจใจความของการแรงกิ้งของปากคลองตลาดเข้าไปติดอันดับ4เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเป็นตลาดดอกไม้ที่เปิด24ชั่วโมงมีชีวิตเคลื่อนไหว24ชั่วโมงแล้วก็เป็นตลาดที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของการเป็นเขาใช้ชื่อว่าเป็นเหมือนกับเชื่อมต่อกับไชน่าทาวน์เชื่อมต่อกับวิถีของน้ำเชื่อมต่อวิถีของการใช้เส้นทางการคมนาคมของน้ำด้วยนะครับที่เหลืออีก6อันดับก็จะมีอินเดียอิตาลีนะครับจนกระทั่งถึงออสเตรเลียแล้วก็ไปจนถึงแถบกุเตมาลาหรือว่าในหลายๆแห่งเนี่ยในการจัดแรงกิ้งพวกนี้นะครับก็จะบอกว่าอีกเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าตลาดปากคลองเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับตลาดเขาใช้ชื่อว่าเป็นแบงค์คอร์คิดมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดกล้วยไม้ที่ใหญ่อันดับ3ของโลกนะฮะอันนี้คืออีกแรงกิ้งหนึ่งก็จะตัดเพราะนั้นน่าภูมิใจว่าผมคิดว่าคงไม่ใช่ภาพแค่อาเซียนแต่มันคือระดับโลกคลาสนะของตลาดแห่งนี้ทีนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็น world class หรือว่าจะเป็นอาเซียน market หรือ flower market เนี่ยครับลองมาดูซิว่ามันมีประวัติศาสตร์หรือว่าปากคลองตลาดเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังของความเป็นมาอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะแนะนำวิทยากรที่จะมาช่วยให้การเสวนาครั้งนี้นะฮะได้เกิดมุมมองหรือว่าให้เห็นโลกทัศน์ให้เห็นมุมภูมิทัศน์ของปากคลองมากขึ้นนะครับ
ครับผมขออนุญาตที่จะแนะนำจากสายมือสื่อของผมนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของตลาดเก่าปากคลองนะครับรวมไปถึงท่านเป็นผู้ประสานงานตลาดเก่าและที่ปรึกษาตลาดเก่าส่งเสริมเกษตรไทยนะครับรวมไปถึงเป็นประธานอาสาสมัครตำรวจชุมชนสน.พระราชวังแล้วก็คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อของปากคลองตลาดด้วยคุณวันชัยอินทกุลจินดาครับท่านถัดมานะครับเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณนะครับเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวิทยาศาสตร์สารคดีบรรณาธิการสำนักพิมพ์สารคดีแล้วก็เป็นฝ่ายวิชาการของมูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์นะครับรวมไปถึงเป็นเจ้าของผลงานวิชาการแล้วก็ผลงานสารคดีเล่มหลายเรื่องนะครับเล่มล่าสุดหรือว่าเล่มที่เป็นที่รู้จักและเกี่ยวข้องกับงานนี้คือคู่มือหนังสือคู่มือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์นะครับคุณสุดาราสิทธิ์ฉายาครับแล้วก็ท่านที่3นะครับที่จะมาร่วมเสวนาคืออาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการที่ผมเปิดเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าในกรณีของประวัติศาสตร์ของปากคลองมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสุดาราสุชยานะครับให้เปิดมุมมองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของปากคลองว่าในแง่ประวัติศาสตร์รวมไปถึงว่าแล้วก่อนจะเป็นปากคลองตลาดเนี่ยแลนด์มาร์คของที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็อดีตของปากคลองเป็นอย่างไรครับเชิญครับขอบคุณค่ะอาจารย์ก็สวัสดีทุกท่านนะคะคือสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไกลโพ้นนะคะเพื่อที่จะบอกถึงที่มาก่อนว่าก่อนที่เราจะมาเป็นตลาดดอกไม้หรือว่าในอนาคตที่จะเป็นตลาดของดอกไม้ของอาเซียนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเวลายังไงเนี่ยอาจารย์ก็นั่นได้ทันทีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพรเป็นอดีตนี่มันยาวนะคะมันนานนะคะแต่จะพยายามกระชับให้มากที่สุดนะคะคือถ้าเราดูเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวปากคลองตลาดเนี่ยมันก็อยู่ติดริมแม่น้ำนะคะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ผ่านกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเราเริ่มมีหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะเห็นเป็นประจักษ์พยานเนี่ยก็คือเราเคยเห็นแผนที่ในสมัยอยุธยานะคะว่าพื้นที่ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่มีป้อมปราการอยู่ในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยนักนะคะแต่ว่าจะเป็นป้อมปราการมีวัดอยู่บ้างแล้วนะคะซึ่งแผนที่เนี่ยมันเป็นแผนที่ที่เขียนขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงประมาณปลายกรุงศรีอยุธยากลางมาต่อตอนปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะแปลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีลักษณะที่มีป้อมปราการอยู่แต่ว่าชุมชนเนี่ยจะอยู่ด้านนี้เราจะไม่ค่อยเห็นชุมชนนะคะเพราะว่าชุมชนกลับไปอยู่ทางด้านฝั่งโขงนะคะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาของเราก็มีทั้งสองด้านนะคะด้านฝั่งโขงเนี่ยเป็นด้านที่เป็นที่ดอนมากกว่าเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยจึงไปตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนนะคะในขณะที่ฝั่งของพระนครต้องได้บอกฝั่งนี้ก็คือฝั่งพระนครเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นที่ลุ่มนะคะในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเราพื้นที่ของอยุธยาพื้นที่ของเมืองบางกอกเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเมืองบางกอกเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญนะคะมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้วเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่อยุธยาเนี่ยต้องผ่านเมืองนี้ใช่ไหมคะถ้ามาตามแม่น้ำก็ต้องผ่านเมืองนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเมืองนั้นด่านเป็นเมืองที่มีจุดยุทธศาสตร์ถ้าคุณผ่านเมืองนี้ไปได้คุณก็จะเข้าไปสู่อยุธยาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ต้องมีป้อมปราการซึ่งป้อมปราการเนี่ยไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็มีทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่คือป้อมฝั่งตะวันตกก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ตรงพระราชวังเดิมที่เราเห็นอยู่นะคะแต่ป้อมฝั่งนี้เนี่ยไม่เห
เห็นแล้วนะคะเห็นแต่ในแผนที่เท่านั้นเองนะคะป้อมฝั่งนี้เนี่ยเป็นป้อมที่จากแผนที่เนี่ยก็คือสร้างให้มันมีขนาดใหญ่นะคะก็คืออยู่ตรงถ้าปัจจุบันก็ต้องอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนราชินีนะคะแต่ว่าก็กินอาณาเขตเยอะนะคะไม่ใช่แค่ราชินีโรงเรียนราชินีเท่านั้นก็เข้ามาจนถึงถ้าเตรียมวัดโพอะไรแถวๆนี้ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าสภาพที่บอกว่ามันลุ่มมากเนี่ยก็เนื่องจากว่าผู้ที่เข้ามาสร้างป้อมเนี่ยก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลสร้างป้อมเขาก็บันทึกไว้ว่าพื้นดินตรงบริเวณนี้เป็นพื้นดินที่แย่มากเพราะว่ามันลุ่มมันเฉอะแฉะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันลุ่มมันเฉอะแฉะเนี่ยพื้นดินที่ดินตะกอนที่มันยังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นที่ดอนที่จะมาตั้งชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเวลาสร้างอะไรไปมันก็จมไปหมดกันนะคะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ที่อาจจะมีวัดโพเนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่ในแผนที่นั้นนะคะว่ามีวัดโพอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นชุมชนอะไรมากนะผ่านจากช่วงตรงนี้ไปเนี่ยนะคะคือป้อมนี้เนี่ยถูกรื้อไปในสมัยของพระเพทราชานะคะเพราะว่าเกิดกรณีรบกับฝรั่งเศสแล้วเราก็ไล่ฝรั่งเศสออกไปนะคะออกไปจากสยามแล้วก็ป้อมก็ทำลายเพื่อไม่ให้มันกลายมาเป็นที่ที่คนจะมาใช้งานได้นะคะอันนั้นก็หมดไปในปราอยุธยาแต่ว่าอันนี้มันเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำแล้วสมัยก่อนเนี่ยการที่จะเป็นเมืองหน้าด่านก็คือว่าขวางโซ่ไว้ที่ป้อมทั้งสองนะคะเพื่อไม่ให้เรือเข้าก็มีการตรวจตาก่อนจะเป็นเรือเข้าพอหมดจากช่วงตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะมาเห็นอีกทีก็คือในสมัยของกรุงธนบุรีแล้วเนี่ยนะคะกรุงธนบุรีเนี่ยเมื่อเรามาปักหลักกรุงธนบุรีสร้างกรุงธนบุรีขึ้นมาเนี่ยนะทางฝั่งตะวันตกเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนคือคนจะคิดว่าพอพูดถึงกรุงธนบุรีก็คือฝั่งธนกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือฝั่งพระนครซึ่งมันไม่ใช่นะคะกรุงธนบุรีเนี่ยก็คลุมทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นกรุงธนบุรีจึงเป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่ากลางนะคะที่บอกว่าเป็นเมืองอกแตกนี่แหละนะคะทำไมถึงได้เป็นเมืองอกแตกก็เพราะว่าได้สร้างคูเมืองทางฝั่งนี้ด้วยนะคะคูเมืองที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าเราเดินมาที่ปากคลองตลาดเนี่ยซึ่งตอนนี้เราจะเห็นมีประตูน้ำอยู่ตรงปากคลองตลาดนะคะตรงปากคลองตลาดอันนั้นเป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีนะคะ เริ่มขุดตั้งแต่ตรงใต้สะพานพระปิ่นเกล้าวันนี้ที่เราเห็นคลองที่มีประตูน้ำอยู่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะคะแล้วก็ล้อออกมาทางด้านหลังกระทรวงกระทรวงต่างๆเนี่ยนะคะมาแล้วก็มาออกที่ปากคลองตลาดเนี่ยเราก็มักจะเรียกกันผิดๆบอกว่าหลอดเราเรียกคลองนี้ว่าคลองหลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลองนี้มันคือคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแล้วพอมาในช่วงหลังก็มาเรียกอย่างเป็นทางการว่าคลองคูเมืองเดิมนะคะคลองนี้แหละที่มันมาออกที่ปากคลองตลาดเลยเนี่ยนะคะเป็นคูเมืองในสมัยของธนบุรีและเมื่อเวลาที่มันมีปากคลองที่ไหนเนี่ยนะคะที่มันมีการศพของแม่น้ำสำคัญสำคัญหรือว่ามีการศพของลำคลองต่างๆเนี่ยตรงนี้มักจะเป็นจุดนัดพบของผู้คนที่จะสามารถที่จะเดินทางจากคลองสายนั้นสายนี้มาแล้วก็นัดหมายกันเอาของมาขายมาแลกเปลี่ยนกันนะคะตลาดเนี่ยคิดว่าตลาดตรงนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะคืออาจจะไม่ใช่ถึงสมัยธนบุรีสักทีเดียวแต่หมายความว่าพอมันเป็นจุดตรงนี้มันก็เอื้ออำนวยในการที่จะเกิดตลาดตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเราทราบแต่เพียงว่าพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะก็คือพื้นที่ที่เป็นคนจีนอาศัยอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์บอกว่าเมื่อรัชกาลที่หนึ่งมาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็โปรดให้ย้ายชาวจีนออกไปที่อยู่ที่คลองสำเพ็งนะคะก็คือย้ายคนจีนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยกรุงธนบุรีพื้นที่บริเวณนี้บนบกเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนะคะแล้วก็โปรดให้ย้ายออกไปเพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างวังนะคะก็คือสร้างพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่เดิมๆที่มีคนจีนอาศัยอยู่แต่ว่าคงจะมาอาศัยในสมัยของกรุงธนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่านี่ก็คือเมืองธนบุรีทั้งสองฝั่ง
เป็นเมืองธนบุรีทั้งสองฝั่งนะคะในแล้วมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่มาสร้างพระบรมมหาราชวังเนี่ยพื้นที่ตั้งแต่พระบรมมหาราชวังลงมาถึงวัดโพเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาขุนนางบรรดาราชวงศ์ต่างๆเพราะว่าตัวพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นศูนย์กลางเมื่อจะขยายวังไปให้กับพระเจ้าลูกพระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาแยกวังออกมาเนี่ยก็มักจะมาสร้างวังอยู่ในท้ายวังวังหลวงนะคะจึงที่นี่จึงมีวังหลายๆวังเกิดขึ้นในย่านนี้นะคะอย่างเช่นที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นวังนะคะเขาเรียกว่าวังท้ายวัดโพนะคะซึ่งก็มีเป็น 2-3 วังอยู่ในย่านนี้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในย่านท่าเตียนลงมาเลยเนี่ยก็เป็นวังทั้งนั้นเลยนะคะในย่านนั้นแล้วก็ไอ้ความเป็นตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเลยว่าเมื่อมันมีผู้คนมาอาศัยอยู่มันก็ต้องมีสิ่งที่รองรับการกินอยู่ของผู้คนที่เข้ามาอาศัยเพราะว่าเจ้าของวังไม่ได้มีแค่เจ้าของวังก็ต้องมีข้าราชบริพารมีหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงตลาดที่มาเกิดในย่านนี้แรกๆ นะคะอันนี้คือการอันนี้คือวังของคืออันนี้คือกระทรวงพาณิชย์นะคะคือกระทรวงพาณิชย์อันนี้เป็นภาพเก่าของกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่จะปรับปรุงมาเป็นมิวเซียมสยามอย่างทุกวันนี้นะคะซึ่งตัวอาคารนี่ก็ยังเป็นอาคารเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามีการปรับมากขึ้นนะคะ อาจารย์ดำรงพลก็พยายามที่จะเอาภาพเก่ามาให้เห็นนะคะว่าพื้นที่ที่ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นวังอย่างไรนะคะอย่างทุกวันนี้วังที่เราเห็นเหลืออยู่แผ่นเดียวเนี่ยก็คือวังที่เราเรียกวังจักรพงษ์เนี่ยนะคะวังจักรพงษ์เนี่ยนะหรือที่เนี่ยนะคะก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5วังที่เหลืออยู่ก็เพียงแค่วังเดียวที่ตอนนี้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่1ลงมาเนี่ยตรงนี้เป็นวังตลอดนะคะที่โปรดให้บรรดาพระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลายเนี่ยนะคะมาอยู่ในวังนี้เพราะว่าวังในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าคือใครมาอยู่แล้วไม่ได้เป็นเจ้าของวังนะคะพอท่านสิ้นไปไม่มีลูกหลานอยู่แล้วก็อาจจะโปรดให้ใครก็ได้ให้คนอื่นมาอยู่ที่วังนี้ก็ได้วังมันเริ่มเป็นกรรมสิทธิ์ในสมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วนะคะที่เริ่มเห็นว่าแล้วถ้าสมมติว่าท่านสิ้นไปแล้วลูกหลานจะอยู่ที่ไหนก็เริ่มที่จะซื้อพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้วก็ให้กรรมสิทธิ์กับเจ้าของวังแต่ในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วแต่ว่าจะให้ใครเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรมหลวงเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าเจ้าฟ้าจุฑาภูตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ World Trade นะคะที่แถวราชดำริทางด้านนั้นน่ะนะคะซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มาซื้อพื้นที่แถวนี้นะคะให้กับบรรดาโอรสพระราชโอรสเนี่ยก็คือเจ้าฟ้าจักรพงศ์พระองค์หนึ่งเจ้าฟ้าจุฑาทูตองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าฟ้าอัสดางอีกองค์หนึ่งนะคะเราจะเห็นที่เป็นวังเหลืออยู่ก็คือวังของเจ้าฟ้าจักรพงศ์นะคะแต่ว่าของเจ้าฟ้าจุฑาทูตเนี่ยไม่เห็นแล้วนะคะแต่ว่าที่ดินยังอยู่ส่วนของเจ้าพระอัสดาก็ไม่เห็นแต่สิ่งที่เราเหลือเห็นในมันนั่งลอยก็คือถนนน่ะนะคะก็คือถนนอัสดาที่อยู่ทางด้านหลังกระทรวงนะคะอันนี้ก็จะเห็นตรงนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าฟ้าจุฑาทูตนะคะเพราะว่าท่านชอบดนตรีนะคะอันนี้ก็คือพระองค์องค์เจ้าสุภาสินีนะคะซึ่งเป็นพระราชธิดาของเจ้าฟ้าจุฑาทูตแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมคะเป็นเจ้าของที่ดินที่ปักของตลาดด้วยนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งตรงน่าจะเป็นส่งเสริมใช่ไหมคะตรงตลาดส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ดินของพระองค์นะคะแล้วก็มาสู่บรรดาลูกหลานของเจ้าของพระองค์เจ้าสุทธสิริเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือน่าจะขายไปแล้วที่ดินนี้ใช่ไหมคะที่ดินนี้ก็น่าจะขายให้เอกชนไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรมขุนทิ
ยราบ่ะคะอาจารย์นะคะซึ่งอันเนี้ยท่านก็เป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีวังอยู่ที่นี่นะคะก่อนที่จะกลายไปอยู่ตรงวังที่แถวศรีพญาหรืออะไรทางด้านนู้นนะคะทางด้านนู้นวังตั้งแต่แรกเนี่ยท่านอยู่ที่บริเวณนี้บริเวณแถบปากคลองตลาดนะคะอันนี้ก็จะเห็นร่องรอยว่าในย่านนี้เนี่ยก่อนที่มันจะไปตลาดเนี่ยมันก็มีวังเหล่านี้อยู่แล้วนะคะมีผู้คนอาศัยอยู่ที่ย่านนี้อยู่แล้วก็ตลาดเนี่ยนะคะเดิมทีเดียวเนี่ยตลาดแรกๆของย่านนี้มันไม่ได้อยู่ตรงบริเวณนี้เท่าไหร่นะคะตลาดเดิมเลยมันคือตลาดท้ายวังหรือว่าตลาดท้ายสนมนะคะที่เรียกตลาดท้ายสนมถ้าใครอ่านเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยคุณใช่ไหมคะคุณพลอยก็จะออกมาซื้อของแล้วก็มาเจอคุณเปรมที่ท้ายวังนี้แหละนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่านี่ก็คือภาพของในอดีตนะคะในลักษณะนั้นซึ่งไอ้ตลาดท้ายวังเนี่ยมันแน่นอนว่าแรกเริ่มทีเดียวตลาดเหล่านี้ก็คือตลาดน้ำนะคะมันไม่ตลาดโบกมันก็คงจะมีบ้านที่เอาของขึ้นมาขายนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเริ่มจากตลาดน้ำเพราะว่าการสัญจรของคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ริมน้ำนะคะแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่เนี่ยในอดีตเนี่ยก็เป็นเรือนแพโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการขายของกันที่ตลาดริมน้ำที่ท่าเตียนนะคะส่วนตรงปากคลองเนี่ยก็มีของมาขายนะคะก็เป็นตลาดน้ำอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ที่เขาระบุก็คือว่าที่เนี่ยเป็นตลาดที่ขายสิ่งหนึ่งสำคัญมากก็คือที่เราเรียกว่าตลาดขายปลานะคะตลาดขายปลาจากท่าจีนเนี่ยจากมหาชัยเนี่ยสามารถเอาปลาเข้ามานะคะให้คนในกรุงเทพเนี่ยได้ซื้อปลากินหรือคิดว่าปลาเนี่ยก็คงจะเป็นปลาทะเลเพราะว่าถ้าเป็นปลาน้ำจืดเนี่ยก็หาได้ง่ายๆทั่วๆไปในย่านนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปลาทะเลที่เข้ามาขายถึงกับว่ามีนิราที่เขียนถึงหรือว่าพูดถึงว่าผ่านมาทางนี้ก็ได้แต่กลิ่นคาวปลานะคะอันนี้ก็บริเวณนี้ก็เป็นที่ขายปลานะคะจนมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านคงเห็นว่าในย่านนี้ให้มันมีตลาดปลาเนี่ยนะคะซึ่งมันก็คงจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเนี่ยก็เลยโปรดให้ย้ายตลาดปลาเนี่ยไปอยู่ที่หัวลำโพงนะคะไปอยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมแทนตลาดปลาตรงนี้เนี่ยก็เลิกไปนะคะแต่ว่าร่องรอยก็ยังเป็นตลาดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดน้ำนะคะขายผักผลไม้ซึ่งขายผลไม้เป็นส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งทนนั่นเองเพราะว่าฝั่งทนในดินก็เป็นสวนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นสวนทั้งนั้นก็จะเป็นผลไม้ที่มาจากทางด้านฝั่งทนนะคะแต่ว่าตลาดที่ใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ตรงท่าเตียนนะคะตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตรงตลาดท่าเตียนก็พอมาตอนหลังเนี่ยตลาดท่าเตียนเองก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่าตลาดท้ายสนมเองก็ตามเนี่ยด้วยความที่พอมันเป็นตลาดแน่นอนเนี่ยมันก็จะมีข้าวของมาวางขายความเป็นระเบียบมันก็ไม่มีนะคะแล้วยิ่งอยู่ใกล้วังพอมาในสมัยของจอมพลป.เนี่ยก็เห็นว่ามันทำให้วังเนี่ยรกรุงรังนะคะรกรุงรังมากจากบริเวณนี้นะคะจากบริเวณที่อยู่ใกล้ก็เลยโปรดให้ย้ายก็คือจอมพลป.ก็ให้ย้ายนะคะมาสร้างองค์การตลาดนะคะมาสร้างองค์การตลาดที่ปากคลองตลาดเพราะว่าปากคลองตลาดเนี่ยมีพื้นที่ที่มากกว่าแล้วก็ย้ายตลาดผักตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะคะมันขายตลาดผักของกรุงเทพเนี่ยเดิมทีเดียวอยู่ในเยาวราชนะคะเรียกว่าตลาดกรมภูทะเรศตลาดกรมภูทะเรศที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะในเยาวราชก็ย้ายตลาดผักจากตลาดกรมภูทะเรศที่เยาวราชมาตั้งที่นี่ที่ปากคลองตลาดที่องค์การตลาดนะคะแล้วก็ให้เอาตลาดที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดโพนะคะเป็นตลาดสดอะไรพวกนี้นะคะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยมารวมอยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยนะคะส่วนตลาดท่าเตียนที่มาขายของที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะทีหลังนะคะอันนั้นก็เข้ามาอยู่ในอาคารและมันก็จะไม่ลกลุงลังที่อยู่ติดกับตัววังนะคะบริเวณนี้ก็เลยเกิดนะคะจากองค์การตลาดเนี่ยมันก็เริ่มมีตลาดผักขึ้นมาก่อนตลาดผักขึ้นมาก่อนนะคะตลาดดอกไม้นี่ยังไม่มีแน่นอนนะคะคนไทยเนี่ยยังไม่ได้แบบว่ามีแนวคิดแบบฝรั่งที่จะใช้ต้องไปซื้อหาดอกไม้มาบูชาถ้าจะบูชาก็เด็ดจากดอกไม้อะไรก็ได้
ที่บ้านตัวเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะมาบูชาพระได้นะคะคราวนี้เนี่ยไอ้ตลาดดอกไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากในอดีตเนี่ยเนื่องจากฝั่งทนเนี่ยมันเป็นย่านสวนเป็นย่านสวนนะคะแล้วก็คลองที่บอกว่าเป็นคลองรอบคลองคูเมืองเดิมก็คือคลองที่อยู่ติดกับโรงเรียนราชินีทุกวันนี้เนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนฝั่งทนเองเนี่ยมันมีตลาดนัดสนามหลวงด้วยใช่ไหมคะมีตลาดนัดสนามหลวงมีการขายถ้าในสมัยก่อนเนี่ยตลาดขายดอกไม้ตลาดขายต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นคลองเนี่ยแหละนะคะเขาก็เอาขนจากฝั่งทนนะคะขนจากฝั่งทนเนี่ยเข้ามาโดยสารทางเรือเนี่ยนะคะเข้ามาเอาขึ้นมาวางขายตามริมคลองที่เราเรียกริมคลองหลอดเนี่ยนะคะคือคลองคูเมืองเดิมนั่นแหละขายนะคะแล้วก็พอในเมื่อเราเริ่มที่จะแบบว่าเปลี่ยนจากการมีปลูกผักด้วยผักเนี่ยก็มาจากฝั่งทนนะคะในสมัยก่อนผักที่เรารับประทานเนี่ยก็มาจากฝั่งทนก็มีเรือเข้ามาแล้วก็เริ่มมีการปลูกดอกไม้อย่างจริงจังในการที่เอามาขายดอกไม้ช่วงแรกๆเนี่ยก็คือดอกเยลวิรานะคะแล้วก็พวกรู้สึกจะเป็นพวกหงอนไก่ใช่ไหมคะมะลินี่ปลูกอยู่แล้วนะคะพวกนี้จะเป็นดอกไม้แรกๆรุ่นแรกๆที่นำเข้ามาจากคือปลูกที่ฝั่งทนนะคะแล้วก็ใส่เรือตอนเย็นๆก็ใส่เรือเพื่อมาเอามาขึ้นที่ปากคลองตลาดนะคะมันก็เริ่มที่จะเริ่มมีตลาดดอกไม้ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะคะยังไม่มีดอกไม้ฝรั่งที่เข้ามาวางขายนะคะหลังจากดอกไม้รุ่นพวกนี้ก็พอเราเริ่มทางอาจารย์รพีสาคริกเนี่ยเริ่มในเรื่องของกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ก็เริ่มเกิดการทำกล้วยไม้ในย่านฝั่งทนก่อนแน่นอนว่าพอทำที่ย่านฝั่งทนเวลาที่เอามาขายเนี่ยก็เอามาขายที่ปากคลองตลาดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เริ่มตลาดดอกไม้เนี่ยก็เริ่มจากเริ่มขยายใหญ่ขึ้นจากตลาดที่เราเรียกว่าเป็นตลาดกล้วยไม้นะคะตลาดกล้วยไม้ในย่านนี้นะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปากคลองตลาดเนี่ยก็เริ่มมีทั้งผักนะคะขายผักขายผลไม้เป็นตลาดขายส่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีแค่องค์การตลาดละตอนนี้ก็เริ่มมีตลาดอื่นเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นตลาดยอดพิมานตลาดส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วมาหลังสุดก็ตรงตลาดโรงหนังเอ็มพายตรงนั้นเนี่ยนะคะซึ่งแต่ก่อนตรงนั้นมีโรงหนังเอ็มพายที่นี่เคยมีเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนอุเทนถวายอํานวยไม่ใช่อํานวยศิลป์ตรงนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะย้ายออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งความเป็นตลาดมีย่านแหล่งท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยโรงหนังเอ็มพายเนี่ยก็ดังมากนะคะในยุคนั้นเนี่ยโรงหนังเอ็มพายก็ดังมากนะคะอันนี้ก็เป็นวังใช่ไหมคะวังวัชรวังทินกรนะคะเป็นวังทินกรนะคะอันนี้ก็เป็นคลองที่เราเรียกว่าคลองคูเมืองเดิมนะคะแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพอันนี้วังวัชริวงศ์นะคะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณวังทั้งนั้นวังอีกวังที่ยังเหลืออยู่ให้เห็นร่องรอยในย่านนี้ก็คือวังบ้านหม้อนะคะวังบ้านหม้อก็เป็นรอยต่อนะคะเลยออกไปเนี่ยก็จะเป็นวังบ้านหม้อด้วยนะคะเนี่ยก็จะมีบรรดาทั้งขุนน้ำขุนนางแล้วก็บรรดาเจ้านายเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะเพราะว่าฉะนั้นย่านนี้จึงเป็นย่านที่สำคัญการที่ให้เจ้านงเจ้านายมาอยู่ในย่านนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ของการตั้งบ้านเมืองด้วยนะคะเมื่อมีวังหลวงอยู่ตรงนี้เนี่ยบรรดาเจ้านายที่เป็นโอรสหรือว่าเนี่ยนะคะหรือราชนัดดาในของวังหลวงเนี่ยก็จะมาตั้งวังอยู่ทางด้านใกล้กับพระบรมมหาราชวังแต่ถ้าเป็นวังหน้านะคะซึ่งอยู่ตอนเหนือเนี่ยก็คือควบคุมดูแลทางด้านตอนเหนือเนี่ยวังของบรรดาลูกหลานของวังหน้าก็จะไปตั้งอยู่ทางตอนเหนืออย่างเช่นทางท่าถนนพระอาทิตย์อะไรพวกนี้ที่เราเห็นนะคะเลยกันขึ้นไปทางด้านนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของการรบนะคะซึ่งจะมีวังควบคุมอยู่ในพื้นที่ต่างๆของเมืองนะคะพอในลักษณะนี้นะคะพอมันเริ่มมาเป็นตลาดเนี่ยนะคะในช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มมีตลาดที่เราเรียกว่าตลาดรับดอกไม้จากต่างประเทศเข้ามานะคะตรงนี้เองเลยก็เลยทำใ
ปากคลองตลาดเนี่ยกลายเป็นแหล่งขายดอกไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่รับดอกไม้จากฝั่งทนอีกแล้วตอนนี้ก็รับดอกไม้จากทั่วประเทศเลยทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเริ่มเข้ามาตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดตรงนี้ใหญ่ขึ้นเดิมเนี่ยถ้าเราเคยผ่านเข้ามาในย่านนี้นะคะจริงตลาดดอกไม้มันไม่ได้เลยไปจนถึงโรงเรียนสวนกุหลาบนะตอนแรกๆเนี่ยมันอยู่เข้ามาทางด้านปากคลองเนี่ยนั่นตลาดยอดพิมานะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยหูมันเลยออกไปมากเลยนะคะเลยออกไปจนใกล้ถึงสะพานพุทธละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตลาดนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่ชาวต่างประเทศนะคะหรือแม้แต่คนไทยเวลาจะมีเทศกาลอะไรก็จะต้องมาที่เนี่ยที่ตลาดดอกไม้แห่งนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยตลาดตรงสะพานพุทธเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นแหล่งที่มีตลาดใต้สะพานพุทธด้วยใช่ไหมมันก็เลยเชื่อมกันทำให้บริเวณพื้นที่ตรงนี้มันคึกคักขึ้นมันคึกคักขึ้นในยามค่ำคืนนะคะคึกคักขึ้นแล้วก็คนก็มักจะมาเที่ยวกันดูในยามค่ำคืนว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขายผักขายผลไม้นะคะซึ่งเราก็มักจะรู้กันอยู่แล้วว่ามาเดินปากคลองเนี่ยถ้าไม่ไวนี่คุณอาจจะถูกรถเข็นผักเกี่ยวไปได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดินปากคลองเนี่ยมาเดินเอื้อระเหยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเดินด้วยความว่องไวสายตาสอดสายว่าคุณจะต้องหลบรถให้ทันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของปากคลองตลาดนะคะอันนี้ก็พยายามจะพูดอย่างรวบรัดที่สุดว่ามันมีพื้นของพื้นที่ตรงนี้อย่างไรนะคะ